ครับการเลือกตั้งเขียนเฟซบุ๊กล่าสุดเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันก็คือก็คงจะต้องหาดูกับพรรคการเมืองต่างๆแปลว่าผมไม่เร็วหาดูว่าผมนี่หรอหนึ่งคุณพิมลโฆษกศาลก็บอกว่าให้ไปดูตัวจากปี49ปี49ศาลที่นี่ใช้ประมาณเดือนมีนาไปเลือกตั้งอีกเดือนตุลาเจ็ดเจ็ดแปดเดือนซึ่งท่านนั้นทำมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพราะงั้นถ้าแนวอย่างนี้มาก็สอดคล้องกับที่ประธานกกต.ท่านสนใจว่าก็คือสายเดียวคุยกันกับพรรคการเมืองต่างๆครับซึ่งมีนักการเมืองมาร่วมด้วยนะครับ